สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเชิญวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงขอให้มาสถิตให้ลูกศิษย์ของข้าจงมั่นคงคมหอกคมดาบจงพิ้วไปกับสายลมณบัดนี้องค์กุจดับหินกุจดับผากุจดับตาไม่ไพกุจดับไฟ500,000กองโอมอคีตีอาคามอดม้วยมรณาวินาสันติกุจพ่นน้ำหนองจงเบิกกุจพ่นดาเดินตกจากฟ้าฟ้ากุจพ่นศิลาก็เคลื่อนตามคำพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์นี้ขอให้ความเหนียวคงทนขอให้คงทนตลอดเหนียว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 คมหอกคมดาบกินบ่ได้กระสุนปืนกระคายระคายหายไปนี่คมหอกคมดาบอย่าได้มากั้มกลายจนสูญสลายไปกับสายลมมีดปืนกินบ่ได้มันกินบ่ได้มันจะต้องเหนียวมันจะต้องเหนียวด้วยคำพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ของกูทำแต่ความดีเนอต่อสู้กับชีวิตเอาครูบาอาจารย์มาช่วยหน่อยเนอะเอาครูบาอาจารย์ลงมาลงมามาช่วยมาช่วยไอ้ลูกหลานมันเด้อให้มันเหนียวตียังฟันแทงมันไม่เข้ามันไม่เข้าอย่าไปรังแกใครถ้าใครรังแกเราก็ต้องสู้เราต้องมีมนุษยธรรมเราต้องมีคุณธรรมแล้วมันจะคงทนถาวรกับชีวิตของเราโอมสิริกูจะพ่นน้ำหนองจนบกกูจะพ่นดาวดวงตกจากฟากฟ้ากูจะพ่นศิลาก็เคลื่อนหายไปกับสายลมThank you.
พนมได้รับอะไรนะจ๊ะผมเอากะเพราไก่ไข่ดาวรัดข้าวจานนึงครับอ๋อได้ลุงครับฮะผมขอโอเลี้ยงด้วยแก้วนึงครับโอเลี้ยงหนึ่งครับกะเพราหนึ่งโอเคอาหารสิ้นคิดว่าเฮ้ยเอ้ยสวนเอ้ยวันนี้วันศุกร์นะโบราณบอกว่าวันศุกร์เข้าพระเสาแทรกเข้าใจหรือเปล่าเผาๆหน่อยแล้วพวกเราเอาอะไรอ่ะบอกเอาลาบเลือดเว้ยเอาลาบเลือดเดี๋ยวนะเลือดไม่ต้องนะทำไมเดี๋ยวกูหาเองที่ไหนพี่แถวนี้แล้วเว้ยโอ้แรงเฮ้ยไอ้หน้าจืดมึงมองหน้าหาเรื่องเหรอวะเปล่าครับคือผมแค่ผ่านมาแถวนี้แล้วก็แวะกินข้าวเฉยๆเฮ้ยพูดอย่างนี้มันกวนตีนเปล่าวะไม่ยังเดี๋ยวไปถึงจุดพี่สวนๆหาที่นั่งนะพอเลยนะไอ้สนอย่ามาหาเรื่องลูกค้าที่นี่นะพ่อหนุ่มรอเดี๋ยวนะกะเพราเนื้อไข่ดาวกะเพราไก่ครับอ๋อกะเพราไก่ครับผมโอเลี้ยงหนึ่งครับผมได้ๆรอเดี๋ยวครู่ขุนลารอสักครู่ไปพวกเราอายุกันจะถึงนั่งทำตาปิดตึ้ง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 มองอะไรเมื่อไหร่เงี้ยงประดกฮะไปเลยไปไอ้นี่เดินแม่งดูดิเดินไปปากกาโฮเลยมาแล้วพี่อย่าไปสนใจพวกเขาเลยค่ะคุณไม่ใช่คนแถวนี้นี่จะไปไหนหรอแถวเนี้ยมันเปี่ยวมากนะกลางคืนก็ไม่ค่อยมีรถวิ่งทำไมล่ะครับก็มันจะมีคนคอยปาหินแล้วก็ป้อนเอาเงินน่ะขอบคุณมากนะครับพี่เตือนว่าแต่จากนี่ไปอำเภอเนี่ยอีกไกลไหมครับอ๋อจากนี่ไปถึงอำเภอเหรอพ่อหนุ่มประมาณ40โลก็ได้นี่ครับขอบคุณครับนี่พ่อหนุ่มมาไอ้เส้นสายอุทัยสายเก่าใช่ป่ะใช่ครับผมหลงมาครับครับแถวเนี้ยไม่มีสัญญาณหรอกคุณถ้าจะโทรต้องไปเนินชายเขานู่นครับถึงว่าผมโทรทั้งหลายทีแล้วอะโทรไม่ได้เลยทานข้าวพวกหนุ่มเดี๋ยวเย็นหมดอ๋อครับนะไปกันนะครับค่ะเชิญค่ะเฮ้ยนั่งมองอยู่นานละคุยกันเยอะไปเปล่าวะเห็นแล้วมันว่ะมันอะไรพี่มันตับมั้งมันตับตื้อแม่งเลยไหมพี่นี่นิสนฉันถามจริงๆเหอะทำไมพวกนายต้องมาหาเรื่องกันที่ร้านฉันด้วยเนี่ยพี่บอกจริงนะที่บ้านพี่เนี่ยก็มีข้าวกินแต่ที่พี่มาที่เนี่ยพี่มาหานุ่นจ้าฉันว่าพวกนายอ่ะกลับไปเถอะอย่ามากวนแถวนี้เลยต้อยบ้านใต้เขาก็อยู่ที่เนี่ยเดี๋ยวก็มีเรื่องกันอีกโอ้โหกลัวเปล่าวะหนาวเลยพี่เฮ้ยสอนเดี๋ยวมึงจะไฟกูเดี๋ยวมึงรู้เลยกูว่านะมึงอย่ามาเปรี้ยวตีนแถวนี้ดีกว่าทางก็ดีมึงกลับไปเถอะป่ะทำไมวะกูอยู่ในถิ่นกูก็เบื่อมั่งอ่ะกูจะข้ามถิ่นมาแล้วมึงจะทำไมเฮ้ยข้ามถิ่นเว้ยแม่งคนละสะพานลอยวะหัวอันเนี่ยหัวล้อน้องจ๊ะหลีกทางพี่นิดนึงฝั่งนู้นกวนสตีนพี่จ้ะหัวเราะกูตีนหัวมึงเฮ้ย
ี่ยวนะมึงเฮ้ยต้นใจเย็นก่อนดีกว่านะครับใจเย็นนะครับใจเย็นก่อนนะครับเฮ้ยโอ้ยโจ้ยโจ้ยโอ้ยโจ้ยต้องโดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณเป็นไงบ้างอ่ะค่อยค่อยหนาวโอ้ยโจ้ยโจ้ยมึงเออดีวะกันแล้วแค่ฮะไอ้ฝนกลับบ้านมึงไอ้ก้อยกลับบ้านมึงถ้าไม่กลับมึงก็จะบวชมาจับมึงเฮ้ยไปอย่างนี้เอ้าเฮ้ยอะไรวะบอกให้ดีก็ได้สาดกันเป็นหมาเลยเฮ้ยหาไปก่อนนะมึงไปพ่อคุณพ่อคุณโอ้ยนั่งก่อนโอ้ขอบคุณครับเอ้ยโอ้ยโอ้ยเออขอบใจโอ้ยเป็นยังไงบ้างคะเจ็บมากไหมอุ้ยก็นิดหน่อยครับว่าแต่คุณลุงครับเมื่อกี้เนี่ยใครผลักผมเข้าไปเหรอครับไม่มีคนผลักเขาถีบใครครับเขานึกว่าคุณจะช่วยได้อะขอโทษนะขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจน่ะฉันแค่คิดว่าพวกคุณจะช่วยห้ามพวกนั้นได้อ่ะไม่เป็นไรครับคิดซะว่าได้ยืดเส้นยืดสายขี่มอเตอร์ไซค์มาตั้งนานน่ะได้คลายเส้นพอดีว่าแต่คุณลุงครับอะไรเมื่อกี้พวกนั้นเป็นอะไรกันนะครับทำไมเขาดูมีพลังแล้วก็เอ๊ะโวยวายกันใหญ่เลยครับอ๋อคือพวกนั้นเขาเล่นของกันน่ะคุณเชื่อพวกเรื่องสักยันต์ไหมล่ะ
ไม่เชื่อครับผมคิดว่าพวกนั้นน่ะคิดไปเองกันมากกว่านะครับอ้าว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 พ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มนี่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่รู้ไหมรู้ไหมเออเอางี้คุณยังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวผมไปทำข้าวร้อนๆเอาไหมคงไม่ไหวแล้วครับคุณลุงครับทำไมอ่ะเจ็บครับกินไม่ไหวแล้วครับเอาเป็นว่าแถวนี้มีโรงแรมหรือที่พักอะไรไหมครับโรงแรมครับไม่มีจะนอนเหรอจะค้างใช่ไหมใช่ครับงั้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวท่านจะพาเธอไปค้างขอบคุณมากนะครับคุณลุงไหว้พระไหว้พระเอามาพ่อหนุ่มเดี๋ยวคืนนี้พักที่นี่แหละนะเอ๊ะหลวงพ่อจะอยู่เปล่าเนี่ยทำไมมันมืดตื้อตื้อเนี่ยใช่ครับทำไมมันมืดแบบนี้แล้วอากาศวังเวงยังเลยนะครับ อยู่กับวัดจะวังเวงอะไรหลวงพ่อหลวงพ่อครับหลวงพ่อไปเฮ้ยโตหลวงพ่อทำไมมาเงียบๆไม่ให้ซุ้มให้เสียงฉันน่ะไปสุขามาอ่ะอสุขไฟที่เคยเปิดตรงนี้ครับดวงนึงทำไมมันดับนะครับหลวงพ่อก็โยมถอดแว่นออกก่อนสิขอโทษครับอ้าวมันก็ดับเหมือนเดิมครับหลวงพ่อก็มันโดนตัดนะโยมฮะลืมจ่ายค่าไฟเขาโยมผมมีเรื่องอะไรเหรอมาหาอาตมาเสียมืดค่ำเนี่ยอ๋อคืออย่างนี้ครับหลวงพ่อผมจะพาคุณคนนี้แกมาขออาศัยนอนสักคืนนึงครับที่บ้านผมนอนไม่ได้ผมมีหลานสาวก็ดีนะอย่าให้ชาวบ้านเขาวิจารณ์พ่อหนุ่มพ่อหนุ่มก็นอนค้างที่นี่ล่ะไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมากครับหลวงพ่อเอาไฟฉายไปสิเดินลงกระไดแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ห้องอาบน้ำอ่ะมันอยู่ตรงนั้นแหละอาบให้สบายนะหนุ่มเอ้ยขอบคุณครับหลวงพ่ออั้นผมก็ถือโอกาสนมัสการลาครับผมเพราะเจ้านุ่นก็อยู่คนเดียวครับผมเจริญพรนะครับผมครับผมครับเอ้ยพี่สนวันนี้โคตรมันเลยพี่ไอ้ต้อยอ่ะมันไปสักเสือเพจนิวัฒน์อุทัยมามันคงอยากลองของใช่พี่ผมรู้ว่ามันเพิ่งไปสักมาแต่มันอยากเจ็บตัวต่อหน้าผู้หญิงพี่ว่าไหมเลอะโชว์พาวเจ็บใจจริงๆนะเว้ยนุ่นเนี่ยมันเป็นเด็กชั้นนะเว้ยไล่หน้าเจอแล้วน่ะมันเป็นใครวะเว้ยเฮ้ยตีกับบ้านเลยนะเอาเอาเลยตีแม่งเลยพี่เฮ้ยทำยังไงไม่ได้หรอกเว้ยมาคืนทำไปอ่ะพ่อมันก็รู้พอดีว่าพวกเราเป็นคนทำโอ้ยโง่มึงอะโง่อ้าวผมเหรอมึงเด็กโง่มีกูฉลาดเลยเฮ้ยกินต้อยเป็นไรลูกทำหน้าอย่างคนแทงหวยไม่ถูกก็ฉันเล่นข้างล่างมันออกข้างบนอะไรของแม่เนี่ยมันใช่เวลามาหาไหมแม่ใครจะไปรู้ล่ะมีอะไรก็บอกแม่มาสิแม่ไม่ว่าหรอกคือเฮ้ยหรือว่าไอ้พวกบ้านเหนือมันรังแกลูกเหรองั้นแม่จะไปแจ้งความนะมันไปเรื่องนั้นได้ยังไงแม่เดี๋ยวมาโทรแม่ไอ้พวกนั้นมันไม่ได้มันรังแกอะไรหนูเลยมันคนละเรื่องกันแล้วแม่แล้วมันอะ
ไรแล้วก็บอกมาสิแม่ไม่ว่าหรอกลูกก็คือหนูอะแม่แบบคือแบบว่าหนูอะไรมาคือหนูอยากให้แม่นะไปขอผู้หญิงให้หนูหน่อยอะครับโอ้โหก็แค่เนี้ยฮะไม่ต้องหาหนูหามาแล้วนี่ลูกพูดใหม่สิพูดใหม่สิหนูอยากให้แม่ไปขอหลานสาวเจ้าคมอะน้องนุ่นนะให้หนูหน่อยนะครับต้อยต้อยจ๋านี่ลูกพูดนี่เอาอะไรคิดเอาอะไรคิดฮะก็ตายตองมาดีแล้วแม่โอ้โหนี่ยายนุ่นน่ะเขาสวยอย่างนางฟ้าขนาดนั้นอะและเรานี่ก็จนน่ะทีแม่คิดเลยพ่อยังไม่ขอมาได้เลยอ่ะคนกำลังซีเรียสแล้วคิดดูสิตะคมเขาจะยอมยกหลานสาวให้เราเหรอโหแม่ไม่ให้กำลังใจกันเลยแม่พูดอย่างนี้หนูหมดหวังเลยเนี่ยโอ้โหก็แต่งเลยอ่ะรักจริงว่างั้นก็หวังแต่งอ่ะแม่งั้นเอางี้เองไปตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินอย่าเล่ร่อนไปวันๆแบบนี้สักวันหนึ่งอะตะคมเขาคงยกหลานสาวให้ยังไม่นอนอีกเหรอโยมแล้วจะไปไหนล่ะถึงได้เดินทางผ่านมาทางนี้คือผมหลงทางมานะครับพอดีผมจะไปประจำการที่อำเภอห้วยคดนะครับหลวงพ่อโยมน่ะเป็นตำรวจเหรอเปล่าครับผมเป็นปลัดอำเภอครับผมก็พักเซทนี่สักคืนสิพรุ่งนี้ค่อยเดินทางต่อโยมเนี่ยเกิดวันเดือนปีอะไรบอกอาตมาสิผมเกิดวันเสาร์ที่9เดือน9ขึ้น9ค่ำปีวอกครับหลวงพ่อถามทำไมล่ะครับดวงนี้มันเป็นดวงที่เจริญก้าวหน้านะโยมต่อไปเนี่ยญาติพี่น้องโยมก็จะได้พึ่งครับโยมไปพักผ่อนเสียแล้วพรุ่งนี้ก็ไปเป็นลูกศิษย์อาตมาไปบิณฑบาตกับอาตมานะโยมนะครับหลวงพ จะเดินหาอะไรฮะจะหาอะไรนี่ตาเราเวียนหัวแล้วเดี๋ยวท่านก็มาโอ้ใจร้อนจริงอ้าวมาแล้วท่านมาแล้วเตรียมนี่ขันนี่ขันเดี๋ยวนิมนต์ท่านนะนิมนต์ลูกนิมนต์นิมนต์นิมนต์ค่ะหลวงตานิมนต์ครับหลวงพ่อนี่ลูกใส่
รับพรนะโยมครับอายุวโนสุขขังพลังสาธุปนุมแหมเมื่อคืนนี้หลับสบายไหมหลับสนิทเลยครับมันก็น่าสนิทหรอกเดี๋ยวคุณยังเจ็บอยู่ไหมเดี๋ยววันนี้นุ่มไปทำแผลให้ที่กุฏินะครับแล้วผมจะรอนะครับค่ะเจ้านุ่นเก็บของกับร้านจ้าตาเอ้าเฮ้ยนุ่นนุ่นไปไหนไปทำแผลนะตาไปแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวก่อนสิไปทำแผลเหรอจ้าแม่ยอดสมองอิ่มแม่ไพนิคมแม่ส้มตำแม่ปลาไหลต่อตุ๊บตุ๊บจ๋าจะไปไหนจ๊ะน้องนุ่นไปทำแผลน่ะไปแล้วนะอ๋อคือจริงๆวันนี้พี่ตั้งใจที่จะมาเอานุ่นเดี๋ยวสินุ่นไอ้ยังพูดไม่จบเลยอะไรของเขาวะน่ะตานุ่นจะไปไหนอ่ะอ้าวทำแผลหนุ่มเมื่อคืนถูกอัดไงไอ้หนุ่มเมื่อคืนเอ๊ฉันไม่เคยเห็นนุ่นเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะลูกพี่นี่กูถามมึงจริงอะมึงเคยเป็นผัวนุ่นมาก่อนไหมเนี่ยมึงได้สอดรู้สอดเห็นทุกเรื่องเลยเฮ้ยนี่กูถีบตาโชว์ซะนี่อ้าวโอ้ยบ้าดิเออจริงๆนะน้องพ่อครับโยมเอ้ยไม่ต้องไปกังวลหรอกเดี๋ยวเขาก็มาเองแหละครับหลวงพโยมแม่เดี๋ยวโยมเอาสำรับเนี่ยไปเก็บนะแล้วก็ยังกินได้มื้อเพลอีกมื้อหนึ่งกับข้าวมันเยอะแยะเจริญพรนะโยมเอากับข้าวไปเก็บแล้วนะครับเดี๋ยวอาตมาจะไปสวดมนต์ละเนอก็คุยกับนางพยาบาลเข้าไปก็แล้วกัน
ครับคุณพ่ออืมครับเอาขนมมาฝากขอบคุณมากนะครับจริงๆแล้วคุณนุ่นไม่ต้องเอามาก็ได้นะครับที่วัดเนี่ยมีขนมตั้งเยอะแยะกินไม่หมดแล้วก็กลัวไม่มีอะไรทานเลยขอบคุณมากนะครับมานุ่นแกะให้กินแกะไม่หมดได้ไหมแกะดีกว่าขอบคุณค่ะนิดหน่อยครับคุณนุ่นนี่เก่งนะครับทำแผลเป็นด้วยเจ้านุ่นน่ะเป็นนักเรียนพยาบาลมาก่อนแล้ววันนี้เจ้ายังไม่ช่วยตาขายของอีกหรือจริงสิคะหลวงตาป่านนี้ตาบ่นแย่แล้วนุ่นกลับก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นจะมาดูแผลให้ใหม่ลาละค่ะหลวงตาเจ้าเด็กคนนี้นะมันไม่น่าจะกลับมาเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักอีกเลยมันทะโมนจะตายไปแล้วนี่ประหลัดอะจะไม่คิดอยากจะลงคาถาอาคมกับเขาบ้างเหรอเพราะเรารับราชการเนี่ยนะจะได้มีความปลอดภัยยังไงล่ะขอบคุณมากนะครับหลวงตาแต่ไม่ดีกว่าครับผมไม่อยากเป็นเหมือนพวกเมื่อวานเนี่ยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอ่านหนังสือก่อนนะครับก็กระตางใจโยมนะเล่นมันเลยไหมพี่มันหยามมันไปเฮ้ยนี่มันบริเวณวัดนะเว้ยมึงจะบ้าเหรอวะพี่ไม่เห็นเหรอไอ้นุ่นอะมาหาถึงนี่นะเล่นมันเลยพี่เก็บมันไว้ทำไมโธ่นี่มึงว่าถ้าหลวงพ่อเขารู้เนี่ยเขาจะเอาพวกมึงไว้เหรอวะเขาพังกบาลพวกมึงแน่มองหน้าหาเรื่องเหรอวะเปล่าเปล่าครับคือผมแค่ผ่านมาแถวนี้แล้วก็วัดกินข้าวเฉยๆเฮ้ยพูดอย่างนี้มันกวนตีนเปล่าวะพอเลยนะไอ้สน
อย่ามาหาเรื่องลูกค้าที่นี่นะคุณเข้าไปช่วยเขาหน่อยสิเฮ้ยผมว่าใจเย็นๆก่อนดีกว่านะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆก่อนนะครับโอ้ยว่าแต่คุณลุงครับเมื่อกี้เนี่ยใครผักผมเข้าไปเหรอครับไม่มีคนผักเขาฉีบเดี๋ยวคุณยังเจ็บอยู่ไหมเดี๋ยววันนี้นุ่มไปทำแผลให้ที่กุฏินะโยมเอ้ยมานี่สิครับหลวงพ่อฉันจะผูกดวงให้โยมเพื่อความสบายใจนะโยมลงบอกวันเดือนปีเกิดให้ฉันรู้สิผมเกิดวันเสาร์ที่9เดือน9ขึ้น9ค่ำปีวอกครับโอ้โหดวงนี้มันแข็งนะมาเป็นลูกศิษย์ฉันไหมฉันจะสักพระคาถาหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนให้โยมขอบคุณมากนะครับหลวงพ่อแต่ผมคงไม่รับดีกว่าครับไม่ใช่ผมไม่เชื่อนะครับแต่ผมเชื่อในความดีย่อมชนะธรรมครับถ้าอย่างนั้นก็ตามใจโยมนะแต่ถ้าเมื่อคิดว่าอยากจะสักเมื่อไหร่ฉันก็ยินดีที่จะสักให้เอาละไปนอนได้แล้วเดี๋ยวอาตมาก็จะไปจำวัดเหมือนกันครับหลวงพ่ออเฮ้ยพวกเองสั่งอะไรวะส่วนข้าเนี่ยขอราดหน้าเส้นใหญ่สักจานหนึ่งจ้ะถ้าราดหน้าไม่ได้เอามาราดหัวใจพี่ก็ได้นะจ๊ะไอ้ยามีน้ำอะไรที่กินแล้วชื่นใจบ้างไหมจ๊ะน้ำเปล่าเอาไหมนุ่นเราเป็นคนบ้านเดียวกันอ่ะผู้ชายมีน้ำยาบ้างสิจ๊ะนุ่นจะรังเกียจอะไรพี่สนคนนักหนาพี่สนเนี่ยออกจะมีน้ำใจแสนดีจะตายพี่อยากได้น้ำใจจากนุ่นนุ่นถึงพวกพี่จะน้ำเน่าแต่มันก็ทำให้เห็นเงาจันทร์นะจ๊ะถ้าจะเอาน้ำใจอ่ะนุ่นไปเอาที่อื่นเอาไปจากร้านฉันเลยปะนุ่นมีเวลาคุยกับพี่บ้างสิจ๊ะโอ๊ยเราไม่มีเวลาหรอกสนเราต้องขายของไหนวะไม่เห็นมีลูกค้าเลยอ่ะมีแล้วก็พูดมาก็ไอ้ต้อยอ่ะมันถือว่ามันสักเสือเพ่นแล้วมันมากลางอยู่ที่นี่นุ่นจะให้พี่ยอมได้ยังไงหรอวะฉันไม่สนใจหรอกนะเรื่องของผู้ชายน่ะจะไป
ไปลองของลองวิชาอะไรที่ไหนก็ไปแต่ไม่ใช่ที่นี่และอีกอย่างนึงอะนะคุณคนนั้นอะเขาเป็นคนที่อื่นเขาจะว่าว่าตำบลเราอะนักเลงนุ่นนุ่นให้ความสนใจคนแปลกหน้านั้นมากเกินไปแล้วนะถ้านายจะคิดอย่างนั้นอะก็ตามใจตู้หัวใจกูเจอกูแน่คุณนั่นเองอ่ะมาหาหลวงพ่อเหรอครับแกใช่ไหมที่เป็นปลัดอ่ะใช่ครับฉันไม่ได้มาหาหลวงพ่อหรอกนะวันนี้ฉันตั้งใจมาหาแกฉันจะมาเตือนแกเป็นครั้งสุดท้ายอ้าวแล้วครั้งแรกเหรอพี่กูยังไม่ทันคิดไอ้นี่มึงตลกกูเนี่ยครับมาหาผมเนี่ยมีธุระอะไรเหรอครับฉันจะมาขอร้องแกให้แกเนี่ยไปจากที่นี่ซะคุณต้อยหมายความว่ายังไงครับคือผมไม่เข้าใจไอ้นี่เฮ้ยพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องเลยนี่ยียวนกวนภาษาพี่อะน้องแถวเนี้ยใครๆก็รู้จักพี่ว่าพี่อะคือต้อยเสือเพ่นนะนุ่นเนี่ยกับพี่เนี่ยคบกันมานานแล้วตั้งแต่ประถมฉันเนี่ยไม่อยากให้เพื่อนของฉันเนี่ยนะต้องมาเจ็บช้ำน้ำใจเพราะคนอย่างแกช้ำใจนี่คุณต้อยเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับว้าวๆๆๆเฮ้ยไม่จะมาผิดได้ยังไงวะนุ่นเนี่ยมีพฤติกรรมแปลกไปเลยตั้งแต่เมื่อวานตอนมีเรื่องกันแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมว่าคุณต้อยคงต้องไปคุยกับนุ่นเองดีกว่านะครับส่วนตัวผมเนี่ยถ้าผมดีขึ้นแล้วผมก็จะไปครับจะยังไงก็แล้วแต่เว้ยแต่แกจำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะฉันต้อยเสือเพ่นนะจำไว้ให้ขึ้นใจเฮ้ยไปเว้ยไอ้นี่พวกนี้นะมันจังครับจังเอ็งบ้าไปแล้วไอ้สนข้ากำลังทำพิธีอยู่คือผมไม่รู้ว่าจังเข้าพิธีอยู่ครับมีอะไรอาจารย์คะเดี๋ยวหนูกลับก่อนก็ได้ค่ะ
แล้วพรุ่งนี้ถ้าผัวหนูไม่มาหนูจะกลับมาหาอาจารย์ใหม่นะคะอาจารย์ครับอาจารย์รู้เรื่องเมื่อคืนนี้หรือยังครับไอ้คมน่ะเหรอไอ้นี่มันไม่เบานะมันไปเอาน้ำมนต์มารดพวกเองจนของที่ข้าลงให้ออกมันก็เลยไม่รู้แพ้รู้ชนะกันเลยนะครับเนี่ยอาจารย์ครับแถมมันยังมีพรรคพวกคนใหม่เป็นไอ้หน้าจืดนะครับไอ้เนี่ยนะครับมันดูถูกพวกเราครับมันหาว่าพวกเราเนี่ยปาหีและลิเกไม่มีคาถาอาคมอะไรจริงหรอกครับอาจารย์มันพูดอย่างนั้นจริงๆหรอวะครับอาจารย์มันบอกว่าอาจารย์เนี่ยหลอกชาวบ้านไปวันๆนะครับแล้วมันอยู่ไหนวะข้าจะไปเอาเลือดหัวมาล้างทิ้งมันอยู่กับหลวงพ่อที่กุฏิวัดบ้านใต้ครับอาจารย์เฮ้ยว่ามึงจะเป็นใครเจอกูแน่คุณนุ่นอ้าวคุณอยู่ตรงนี้นานแล้วเหรอผมก็ยืนมองคุณพักนึงแล้วล่ะครับแล้วคุณหิวหรือยังอ่ะนี่นุ่นผัดข้าวมาให้กำลังร้อนๆเลยอร่อยไหมคะอร่อยครับนี่ค่ะน้ำขอบคุณครับหลวงพ่อครับเป็นยังไงกำลังกินอร่อยกันเลยเหรอครับหลวงพ่อนุ่นเอ้ยเองกำลังจะจบใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะหลวงตาฉันก็ดีใจกับตาคมด้วยนะที่ได้หลานเก่งๆอย่างแกเออแล้วเองเคยผูกดวงกับหลวงตาไหมเนี่ยไม่เคยค่ะเอาละเดี๋ยวหลวงตาจะดูดวงให้แกค่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนดีกว่านะครับหลวงพ่อตามสบายตามสบายแล้ววันเดือนปีเกิดของแกละนุ่นเอ้ยมันเกิดวันอะไรเดือนอะไรล่ะวันจันทร์ที่4เดือน6ปีมะแม่ค่ะหลวงตาตามดวงของเอ็งเนี่ยนะเข้าปีที่25เนี่ยต้องระมัดระวังตัวไว้หน่อยมันจะไม่ค่อยดีแต่หลังจากนั้นไปเนี่ยนะดวงของเองเนี่ยไปได้สวยมันจะไปถึงเป็นคุณนายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียวค่ะเอาเองกลับไปเถอะเดี๋ยวจะมืดจะค่ำค่ะหลังตางั้นนุ่นลาแล้วนะคะ
ทำไมวันนี้ลมแรงจังเลยโยมเข้าไปในกุฏิอาตมาเดี๋ยวนี้ครับหลวงพ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องตกใจและไม่ต้องออกไปจากนี แต่หุ่นยักษ์อันนี้เข้าไปร่างมึงมึงไปสู้กับมันไปมาแล้วเหรอพวกอวิชชาแต่เจ้ามาไม่ถูกที่โยมไปปิดประตูหน้าต่างให้หมดครับหลวงพ่อประคำที่พระพุทธรูปมาให้อาตมาด้วยนะครับหลวงพ มาจำเป็นที่จะต้องยืมร่างของโยมนะคือไม่ต้องพูดมานั่งตรงนี้ครับหลวงพ่อไปไปสู้กับมัน
ุดเถอะโยมสนลูกผู้ชายอ่ะเขาไม่ทำกันอย่างนี้หรอกคนที่มีวิชาอาคมอ่ะเขาก็ไม่ทำคนที่ไร้วิชาอาคมกลับไปรักษาตัวเถอะกลับไปอยู่ในศีลในธรรมอาตมาน่ะให้อภัยเสมอไม่นึกเลยลูกตาเงียบๆขนาดนี้จะซ่อนเขี้ยวเล็บได้ขนาดนี้ตาต้องเจอกับข้าการุณารับผมเป็นศิษย์ด้วยนะครับโยมแน่ใจนะที่จะลงคาถาอาคมแน่ใจครับพระอาจารย์การุณาด้วยนะครับมางั้นโยมตั้งใจว่าตามอาตมานะข้าพเจ้าขอสาบานว่าข้าพเจ้าขอสาบานว่าข้าพเจ้าลงวิชาอาคมอันนี้ข้าพเจ้าลงวิชาอาคมอันนี้ข้าพเจ้าจะไม่ไปข่มเหงใครข้าพเจ้าจะไม่ไปข่มเหงใครผู้ด้อยกว่าผู้ด้อยกว่าหากข้าพเจ้าผิดคำสาบานคำสาบานขอให้อาคมขอให้อาคมอันนี้จงดับศูนย์ในตัวข้าพเจ้าจงดับศูนย์ในตัวข้าพเจ้าตลอดกาลเทอญต้องอย่างนี้สิสิทธิ์ข้าเดี๋ยวเฮ้ยแรงมากกูเจ็บนะเว้ยตรงนั้นเราเว้ยดีว่าไม่แรงเลยอย่างนั้นพ่อดีครับพ่อบัดดีเหรอวันนี้มึงไปหาเรื่องใครมาอีกบ้านช่องมีอยู่มึงก็ไม่รู้จักอยู่เมื่อวานนี่มึงก็ไปหาเรื่องงามหน้ามาอีกแล้วนะโถพ่อเอ้ยลูกผู้ชายเนี่ยมันฆ่าได้ไม่ยามไม่ได้หรอกและอีกอย่างนะพ่อพวกฉันอยู่ดีๆเนี่ยไอ้ต้อยมันก็หาเรื่องฉันก่อนได้พ่อได้แต่กูได้ยินมาเนี่ยไม่เหมือนอย่างที่มึงเล่านี่มึงไปลองของจริงไอ้สูนดำมาใช่ไหมฮะนักเลงจริงนะเว้ยเขาฟันแทงไม่เข้าหรอกแล้วเนี่ยนี่อะไรนี่อะไรฮะแผลอะไร
นิดๆหน่อยๆต้องมีมั่งอ่ะพ่อเอ้ยนี่มันต่อยมาพวกฉันก็หลบซ้ายหลบขวาทึ่งยับหมดอ่ะโอ้ยหลบซ้ายหลบขวาเหรอหลบแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้ยกูจะบ้าตายอยู่แล้วกูหางานให้มึงทำมึงก็ไม่ยอมทำอ้าวพ่อใจเย็นๆนะพ่อนั่งก่อนกินข้าวกินปลากินเหล้ากันไปดอฉันก็ลูกไม้หล่นไม่ใช่ต้นกูไม่กินหรอกโอ้ยโอ้พ่อเอ้ยมาเด้อพ่อกินงานพวกมึงนะมีแต่เห่าๆๆไปวันๆฮะงานการก็ไม่ยอมทำไล่สองตัวนี่เลี้ยงมันไว้ทำไมเฮ้ยน่ารำคาญจริงๆเลยพ่อว่าไงดีตัวเองหนุ่มๆมันยิ่งกว่ากูเองรู้เปล่าเองเนี่ยโอ้ยนิดหน่อยแล้วมันโวยเอาไว้พวกเรากินๆๆๆเนี่ยหาหมดเลยเว้ยได้ไปนอนนิมนต์ค่ะหลวงตานิมนต์ครับอายุวันโนสุขขังพระลังสาธุเดี๋ยววันนี้ผมจะกลับแล้วนะครับเพลงของหลวงพ่อเสร็จผมก็จะกราบลาท่านไปอำเภอห้วยคดต่อนะครับเลยป่ะยังเว้ยนุ่นยังไงเธอก็ต้องเป็นของฉันพวกมึงคอยดูนะเว้ยแก้แค้นมันไอ้สนเอ็งกลับไปคอยที่บ้านได้เลยเดี๋ยวไอ้นุ่นมันจะไปเป็นเมียเอ็งถึงบ้าน
ครับอาจารย์ไปไว้พวกเราลอยได้เลยกลับลาอาจารย์ครับไม่สนกูแล้วมั้งกูว่าสนอยู่ไหนอ่ะแปลกๆวะสนโดนของแน่ของอะไรพี่ของกูมั้งเนี่ยสนบ้าหรือเปล่าหากกหูยังไม่ทันได้ดมเลยเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้การแล้วว่ะอย่างนี้ต้องไปบอกหลวงตาเฮ้ยไป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 หลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อครับคือนุ่นนะครับหลวงพ่อเป็นอะไรก็ไม่รู้อะฮะละเมอเรื่องแต่สนครับไม่สนใจผมเลยครับหลวงพ่อสงสัยจะโดนของจ้ะหลวงพ่อต้องใส่ให้โดนเจ้าเอาของสิ่งนี้เอาไปใช้ให้เกิดสุขรีบไปซะครับหลวงพ่อไปลาครับไปลงน้ำไปเออหนักๆเว้ยนั่นอย่างนั้นเออเฮ้ยสวยเว้ยอันนี้สวยพวกมึงต้องคอยจำมันนะเว้ยได้ไหนลองใหม่ดิสน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 ของมานุ่นคนดีของพี่ขวัญใจพี่ขวัญใจของพี่มาแล้วอาจารย์บุญมีเขาแน่จริงเลยวะเต็มไปอ่ะนุ่นทำไมไม่มีชีวิตชีวาเลยวะยังกับท่อนไม้เลยวะพี่เอาเถอะนะท่อนไม้หรืออะไรเนี่ยยังไงมันก็เป็นของเราใช่ถึงแล้วพี่หรือพี่ไม่เอาผมเอาเอาไงเฮ้ยทะลึ่งจริงของพวกเองวะยังไงก็เป็นของพี่อยู่ดีนะไปไหนอะพี่ไปไหนไปเรื่อยนะพี่พาไปขึ้นสวรรค์เฮ้ยพี่แขกมาเฮ้ยรับแขกเฮ้ยเฮ้ย
นนุ่นไปเถอะเฮ้ยเฮ้ยของมึงไม่เกี่ยวมันเรื่องของกูกับนุ่นเฮ้ยไม่เกี่ยวได้ไงวะก็เองเล่นใช้วิธีสกปรกนี่หว่าไปนุ่นคุณเหนื่อยเก็บมั่งไหมพักแล้วไงนี่ไอ้สนพ่อก็สอนข้าก็สอนว่าอย่าเอาวิชาช่างนี่ผิดนั่นแหละสิแล้วเป็นยังไงฮะคนเหนือกว่าเองยังมีเยอะกระจายเปล่าพรุ่งนี้ก็วันจันทร์ต้องรายงานตัวแล้วสินะครับหลวงพ่อผมต้องขอนมัสการกราบลาหลวงพ่อแล้วนะครับเจริญพรนะโยมอ๋อเดี๋ยวแล้วโยมจะไม่รอใครอีกสักคนเลยหรือ
ถ้าอย่างนั้นผมขอกราบลานะครับหลวงพ่ออะไรล่ะครับขนมเผื่อคนหิวกลางทางขอบคุณมากนะครับท่านคุณนายผู้ว่าเฮ้ยคุณได้ยินด้วยหรอครับผมสัญญานะครับว่าผมจะไปหาคุณที่วิทยาลัยพยาบาลทุกเสาร์อาทิตย์จริงนะจริงสิครับไปก่อนนะครับดูแลตัวเองดีๆนะใจหารจะบ้าเป็นปลัดอำเภอก็ไม่บอกอย่าลืมโทรหาผมนะยอดรักขอพูดก่อนกูไม่ได้มาเป็นลูกศิษย์ฉันไหมฉันจะสักพระคาถาหนุมานหาเวหาให้ครับเป็นดาวเป็นเดียโทษโทษดาวเรคคอร์ดครับ5 4 3 2ช้าไปช้าไปไม่เตะเลยนะเตะเลยครับเตะเลยไม้ก็เตะไม่ได้เตะตอนที่ต่อยว่าต่อยเดี๋ยวครับเมื่อกี้เห็นถามว่าไปอำเภอยังเลยครับยังเลยจะเข้าเช้านี้
เดี๋ยวต้องคุยกันก่อนนะมันหมดหลายขวดแล้วไงคุณเข้ามาช่วยเขาหน่อยสิช่วยเป็นไรพี่ขนาดก็ลืมเลยครับจ้าได้หลอกต่อสามสองคุณเข้ามาช่วยเขาหน่อยสิโอ๊ยขอโทษสาวไม่ถึงทำไมโอ้โหเกือบเข้าดาร์กขอโทษขอโทษมาขอโทษอะไรครับทำไมเฮ้ยไอ้ไม่เกี่ยวเรื่องของกูกับนุ่นพี่ไม่ดีไม่ดีไม่เป็นไรพี่ใส่ไปเลยไม่เป็นไรโอเคไม่ดีอยู่เงี้ยผมพยายามจะเล่นแต่แบบไม่ดีจริงให้พี่แม่เอากอดหน่อยทำให้อุ่นเลยหน่อยก็เอาเนี่ยพับผ้าอยู่เห็นไหมเนี่ยรู้กันก่อนก็ไม่ได้ช่วยก็ไม่ช่วยหาแต่เรื่องแต่ราวเอ้านี่มันแกงของพ่อคนที่ว่าไหลนะแม่ไม่ใช่ลำยองเอาบ้านนู้นบ้านนี้มาปาบ้วนหมดเลย